สวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมมาอัปเดตข่าวสารของเปสกันอีกเช่นเดิมนะครับผมคือวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากตอนเย็นเนี่ยเข้าไปในเกมนะครับผมแล้วก็ตกใจมากแบบเฮ้ยมี3ข้อความอะไรวะเด้งขึ้นมาพอกดเข้าไปดูหึอ่านดูก็แบบหึอีกแบบเอ้ยจริงปะเนี่ยหลอกกันปะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะครับผมตั้งแต่เกมเปิดมานะเข้าเดือนที่3ที่4เนี่ยเฮ้ยยังไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับผมซึ่งข้อความแรกเนี่ยมันบอกว่าในพฤหัสนี้หรือว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะไม่มีการปิดปรับปรุงตัวเกมนะครับปกติมันจะปิด9โมงจนถึงบ่าย3 6ชั่วโมงใช่ไหมสัปดาห์นี้ไม่ต้องรอการปิดครับเข้าเล่นได้เลยตั้งแต่9โมงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครแบบปิดเทอมอยู่นะสบายเลยนะฮะแล้วก็ในช่วงวันที่21ถึงวันที่28มีนานี้นะครับพฤหัสนี้จนถึงพฤหัสหน้าเนี่ยตัวเกมจะไม่มีในส่วนของตัวไลฟ์อัปเดตนะครับผมหรือว่าอัปเดตฟอร์มการเล่นของนักเตะนะฮะปกติก็จะมี A B C D E ใช่ไหมครับผมในสัปดาห์ที่21จนถึง28นี้เนี่ยมันจะเป็น C หมดเลยนั่นเองนะฮะแล้วนอกจากนี้ในวันที่21ถึงวันที่28นี้จะไม่มีในส่วนของตัว feature player นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้น่าจะไม่มีทั้งตัวยุโรปแล้วก็ทั้งตัว J League เลยนะครับนะก็ถือว่าแปลกใจดีเหมือนกันนะครับผมในส่วนของตัว event แล้วก็ backdoor ที่มีให้เปิดแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ยังจะคงมีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันว่าในพฤหัสเนี่ยจะมีอีเวนต์ใหม่มาเป็นอะไรแล้วก็บล็อกดอร์เนี่ยจะเป็นอะไรนะครับผมซึ่งเอาจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าแปลกดีเหมือนกันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยนะครับผมโดยจริงๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะอิงจากตัวตามปัจจุบันนะครับผมของในชีวิตจริงเลยก็คือมันจะเบรกให้นักเตะเนี่ยไปเล่นทีมชาติใช่ไหมครับแล้วก็มีการแข่งแบบบอลยูโรรอบคัดเลือกอะไรแบบนี้และแน่นอนครับผมมันก็จะไม่มีการแข่งบอลลีกของสโมสรนั้นๆนั่นเองนะครับผมเลยงดการอัปเดตแล้วก็งดการปล่อยนักเตะพิเศษไปเลยในตัวนะครับซึ่งในความคิดผมนะผมคิดว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราเนี่ยโอ้โห1ถึง2เดือนที่ผ่านมามันกระหน่ำแพ็คมากันเต็มเลยเปิดกันแทบไม่หวาดไม่ไหวนักเตะเนี่ยจากที่มีช่องอยู่500ตอนนี้จะเต็มแล้วนะครับผมเล่นก็ไม่หมดปั้นกันก็ไม่หมดนะครับผมเอาเป็นว่าได้พักเก็บเงินเก็บทองกันบ้างนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยที่ทำแบบนี้นะก็ขอบคุณทางเพจมากๆนะครับผมที่ยังเห็นใจพวกเรากันอยู่นะครับก็มานี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดบอลไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวในวันพุธเนี่ยผมมาอัปเดตต่อแล้วกันว่าในสัปดาห์หน้าหรือว่าในพฤหัสนี้เนี่ยจะมีอะไรมาอีกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขอไปหาดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วสวัสดีครับ